นี้ก็เป็นคือบางทีอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะอย่างไอ้ปัญหาทางสุขภาพหรือไอ้เรื่องร้อนในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะบอกบางทีแม่เราดื้อนะอันนี้ทุกคนเข้าใจได้นะลูกจะเห็นอยู่ว่าพ่อแม่ทําแบบเนี้ยมันไม่ดีก็พ่อแม่ก็ไม่ใช่เทวดานะคือก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มันมีดีมีร้ายมีดื้อนะแล้วก็เวลาที่ดื้อเนี่ยลูกก็จะอ่อนอกอ่อนใจเหมือนกับตอนที่เราดื้อตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็อ่อนอกอ่อนใจเหมือนกันนะก็บางทีก็เลยเผลอขึ้นเสียงแล้วก็เป็นบาปไปแล้วเนี่ยไปมาเป็นร้อนในที่ปากนะคือจริงๆเรื่องร้อนในบางทีอาจจะกินน้ําน้อยบางทีอาจจะมีเหตุผลทางสุขภาพด้านอื่นๆนะแต่เรามองอย่างนี้ก็แล้วกันว่าใจเราเนี่ยร้อนแน่ๆไม่ดีแน่ๆเวลาที่ขึ้นเสียงนะครับก็ถ้าพยายามครั้งแรกได้มันจะได้ใจนะแล้วก็มีความพยายามครั้งต่อมาทำให้ได้ใจมากขึ้นมากขึ้นว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถึงพ่อแม่จะดื้อยังไงเราก็รู้สึกถึงแรงอัดนะแล้วก็ใช้วิชาเจริญสติของพระพุทธเจ้ามาช่วยนะครับรู้ว่าแรงอัดนั้นเนี่ยอยู่ได้กี่ลมหายใจโดยไม่ต้องพ่นพิษออกมาทางปากนะอันนี้มันก็จะไม่เกิดการเก็บกดตกค้างนะถ้าใช้วิชาเจริญสติของพระพุทธเจ้านะรู้ว่าเนี่ยมันอัดแน่นขึ้นมาอุ้ยหัวจะระเบิดหัวรู้สึกโตเหมือนกับบุงใกล้จะเปี้ยงป้างนะเหมือนถังแก๊สระเบิดอะไรแบบนั้นเนี่ยคือเราสามารถนับลมหายใจเอาได้ว่ามันอัดเปี้ยงป้างแบบนั้นเนี่ยอยู่ได้นานกี่ลมหายใจนะกว่าที่มันจะหายไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปพยายามที่จะปลดเร่งปล่อยอะไรออกไปนะครับดูเฉยๆว่ามันมีสภาพที่แย่หนักแค่ไหนทุกข์หนักแค่ไหนอึดอัดมากแค่ไหนกว่าที่มันจะเบาลงในลมหายใจที่เท่าไหร่นะใช้วิธีนับลมหายใจไปแบบนี้เนี่ยรับรองว่าไม่เหลือไอ้แรงเก็บกดนะ